ในกรณีสาวเปลือยอกโชว์วาดรูปในรายการ Thailand Got Talent ก็จบลงด้วยการจ่ายค่าปรับ 500,000 บาทตามคำสั่งของบอร์ดกสท.ส่วนประเด็นการเมืองเก่งการุณโฮสกุลส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยโดนแจกใบแดงข้อหาปราศัยหมิ่นประมาทอีแทนคุณผู้สมัครพรรคคู่แข่งนักสืบพิมพ์แต่ละฉบับจะพาดหัวข่าวอย่างไรไปติดตามกันค่ะเริ่มกันที่ข่าวฮอตกรณี Thailand Got Talent กับพาดหัวข่าวใหญ่หน้าหนึ่งของสพิมพ์ไทยรัฐกสทลงดาบช่อง3ฟัน 500,000 ทำอีกยึดใบอนุญาตบอร์ดกสทมีคำสั่งให้ช่อง3จ่ายค่าปรับเป็นเงิน 500,000 บาทพร้อมห้ามเผยแพร่รายการโป๊เปลือยซ้ำอีกถ้าไม่เชื่อฟังจะยึดใบอนุญาตส่วนรายการให้ออกอากาศต่อไปแต่ต้องระมัดระวังการนำเสนอเนื้อหาด้านประวิตรมาลีนนท์บิ๊กบอสช่อง3รับเสียใจที่ช่องเลินเล่อปล่อยภาพไม่เหมาะสมพร้อมขอโทษประชาชนย้ำจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกส่วนหน้าหนึ่งคณะสพิมพ์มติชนประเด็นพาดหัวข่าวใหญ่เป็นเรื่องเก่งการุณโดนใบแดงโดยกกต.ชี้ใส่ร้ายอี้แทนคุณผู้สมัครส.ส.จากประชาธิปัตย์ระหว่างปราศัยเจ้าตัวพร้อมสู้ในศาลยันเทปหาเสียงไม่เคยระบุชื่อตัวบุคคลขณะที่โฆษกพรรคเพื่อไทยพร้อมพงษ์นพฤทธิ์รอสาบานเกอร์หน้าวัดพระแก้วนายสุเทพไม่เล่นด้วยหลังท้าเปิดชื่อ2สตรี1บุรุษเป็นคนกลางทาบเข้าร่วมรัฐบาลนอกจากนี้มีข่าวพิษเต้าวาดรูปฟันช่อง3ปรับ 500,000 ข่าวหนุ่มใหญ่คลั่งภรรยาเก่าไม่คืนดีฆ่ายกครัว5ศพหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ข่าวสดก็พาดหัวข่าวใหญ่เรื่องใบแดงเก่งการุณเช่นกันโดยระบุว่าโดนใบแดงพ้นส.ส.เก่งการุณประชาธิปัตย์อี้คึกชิงเก้าอี้ข่าวปอนดวงใจสาวเปลือยอกโชว์วาดรูปในรายการ Thailand Got Talent โดยข่าวสดบุกไปสัมภาษณ์ถึงบ้านโดยผู้เป็นแม่วอนขอความเห็นใจระบุลูกสาวกตัญญูขยันหาเลี้ยงครอบครัวขณะที่พ่อเป็นอัมพาตข่าววิสามันหนุ่มคลั่งหึงภรรยาเก่าฆ่ายกครัว5ศพปิดท้ายกันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News กับประเด็นพาดหัวข่าวใหญ่เรื่องตำรวจจับตายไอ้คลั่งฆ่ายกครัว5ศพเด็กและคนชราหลังถูกตำรวจปิดล้อมจะจับกุมแต่กลับยิงต่อสู้เลยเจอจับตายคาไร่อ้อยเผยเหตุสลดตามง้อขอคืนดีภรรยาเก่าไม่สำเร็จเลยควงปืน2กระบอกบุกถล่มกลางดึกขณะเด็ก9ขวบ2คนกับ2ขวบอีก1คนก็ไม่เว้นนอกจากนี้ Daily News ยังเสนอข่าวแจกใบแดงเก่งการุณข่าวปรับช่อง3 500,000 บาทกรณีปล่อยรายการ Thailand Got Talent แพร่ภาพสาวเปลือยอกวาดรูปและข่าวดินยุบตัวที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยเบื้องต้นพบสาเหตุเกิดจากโพรงหินปูนใต้ดินยุบตัวกลับมาติดตามข่าวหน้าหนึ่งได้ที่นี่กับบางกอกไวส์.com ค่ะ